พูดอันต้นกะเพราจ้ะใส่กระถางไว้ต้นใหญ่งามเลยพี่น้องเกิดกระต้นมากเลยก่อนขุดไปทั้งหลากเลยว่าเขายังปรับตัวได้ท่านกะเพราไทยจ้ะจ้าหลังจากที่แอนย้ายมา3มื้อแล้วจ้ะฟื้นโตแล้วจ้ะตัวนี้ยังก็สิมีใส่ทั้งกระถางแบบใหญ่จักหน่อยจ้ะเอาไปปลูกลงดินปีหน้าเป็นอย่างงี้มีใหญ่ๆงามๆท่านกินมั้ยจ้ะนะไปย้ายกันได้เด้อจ้ะเด้อไปขุดกันมาเสียดายต้นเขาแม้เขาหลอดอยู่เด้เอาวางไว้ตรงที่มีแสงจ้ะตัวนี้จ้ะอีกหนึ่งขุดมาแล้วก็ย้ายไว้มีต้นหลุ่นพีอยู่เด้พี่น้องงามงามตอนหน้าหนาวเขาจะใบยังพันงามหรอกจ้ะแต่ว่าขอแต่ว่าเลี้ยงให้เขามันหลอดเนาะเอาก็สิได้มีย้ายปลูกลงไว้ๆสิได้กินไว้ๆแม่จ้ะเก็บเมื่อกี้ต้นหรอกจ้ะมันมีหม่องเก็บหลายไหมจ้ะก็เลยเก็บซ้ำนี่แหละงามเนาะก้อยสะอ่อนพี่น้องเอ้ยงามหลายตรงนี้เสียดายอีบึกหลายต้นเนี่ยจ้ะอยู่ข้างอยู่ตรงดินน่ะไปแล้วจ้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ะเพื่อเอาไปลองทำกันในเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า